งนี้ไปติดตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีซึ่งขณะนี้คุณบุษยาอุ้ยเจริญผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยอยู่ที่มูลนิธิทูปกระจ่างมีรายงานสดเข้ามานะคะเชิญค่ะค่ะคุณกุลธิดาและคุณสุตาคะต้องบอกว่าบรรยากาศที่บ้านของพลตำรวจโทคำลนวิทูปกระจ่างนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครหมายเลข3ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วค่ะว่ามีคะแนนนำเกือบ 60,000 แล้วนะคะแล้วก็ได้เดินมาพบกับสื่อแล้วค่ะแล้วก็เดินมาขอบคุณกับบรรดาแฟนคลับนะคะที่มาให้กำลังใจนำดอกไม้มาให้ค่ะแล้วก็ล่าสุดนี้ค่ะพลตำรวจโทคำลนวิทค่ะมาพบสื่อแล้วก็กำลังจะให้สัมภาษณ์ค่ะผลคะแนนที่ออกมาตอนนี้เป็นไงบ้างคะยอดยังไม่เป็นทางการนะครับแต่การดูการด้วยเป็นทางการที่อบจก็คือเรื่องของการแล้วก็อยู่ที่90น่าจะประมาณ 95% ค่ะครับน่าจะประมาณ 95% นะฮะแต่คะแนนอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้ก็เรานำอยู่เกือบ 60,000 นะครับเกือบ 60,000 แต่ในเดียวกันพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยนะของเราตอนนี้น่าจะยอดอยู่ที่ประมาณ 107,000 นะครับยอดก็จะหายไปจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 300,000 คะแนนนะครับแต่วันนี้เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนมาเลือกน้อยเนื่องจากฝนตกหลายระลอกนะครับแล้วก็นอกจากนี้พี่น้องประชาชนบางครั้งก็เบื่อการเลือกตั้งนะครับอันนี้เราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนคิดแบบนั้นว่าเบื่อการเลือกตั้งเพราะผมถือว่าผมพูดเสมอว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นายกอบจ.เป็นตำแหน่งที่มันสำคัญแล้วก็ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนจริงๆนะอันนี้ที่ออกมาเป็นการสะท้อนอะไรไหมครับมันคิดได้หลายอย่างนะเพราะว่าผมเองเนี่ยถามว่าผมคนเดียวทำได้ไหมไม่ได้นะครับผมต้องขอบคุณนะทีมงานท่านสจ.ทั้งหมดนะครับที่ช่วยกันนะครับแล้วก็ระหว่างเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาไม่ทอดทิ้งผมนะครับพร้อมที่จะยืนหยัดอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าเราเห็นยอดคะแนนตอนนี้เราเห็น 107,000 เนี่ยนะครับ 107,000 เราหายไปเท่าไหร่หายไป 30,000 ถึงจะเท่ากับคะแนนครั้งที่แล้วที่เราได้ 20,000 ไอ้ 22,112 คะแนนนะครับแต่ครั้งนี้คะแนนหายไปประมาณ 30,000 ผู้ที่มาใช้สิทธิ์นะครับแต่คะแนนที่หายไปเนี่ย30,000คนที่ไม่มาเลือกเนี่ยเรา 107,000 เองนะฮะแต่เราชนะนะฮะเราชนะถึงเท่าไหร่เกือบ 60,000 คะแนนนะครับแต่ว่ายอด 60,000 คะแนนที่ชนะมายังไงถ้าเราคิดกันน่ะถูกมั้ยคราวที่แล้วเราได้ 200,000 แต่เราแพ้ 1,000 กว่านะครับแต่วันนี้เราได้แค่แสนเจ็ดยอดไม่ถึง200,000แต่ชนะถึงเกือบ60,000อันนี้ฝากพี่น้องประชาชนฝากคนไปคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคราวที่แล้วตั้งเป้าจะทำอะไรกับคนในการแรกคะคือก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบคุณก่อนนะครับนะนี่ขอบคุณพี่น้องประชาชนคนปทุมด้วยใจจริงๆเลยที่วันนี้ผมถือว่าพี่น้องปทุมธานีนะคืนความชอบธรรมนะครับคืนความชอบธรรมให้ผมแล้วผมเองก็ยืนยันว่าผมกับทีมงานเนี่ยจะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนคนปทุมผิดหวังโดยเด็ดขาดนะครับแล้วสิ่งที่ต้องรีบทำตอนนี้นะก็ฝากว่าอุทกภัยกำลังจะเกิดแบบที่เราคาดการณ์กันไว้แล้วนะหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเดินหน้าต่อนะครับเดินหน้าต่อไปกับทีมงานนะครับวันนี้ผมขอบคุณจริงนะอย่างน้องๆหลายคนถามผมนะถามบอกวันนี้ตั้งบ่ายแล้ววันนี้พี่เหลิมมาหรือเปล่าพี่เหลิมมาครับนั่งอยู่ข้างบนแล้วมาไม่ใช่เพิ่งมาตอนนับคะแนนเสร็จวันที่พี่เหลิมมาตั้งแต่บ่ายสองนะครับแล้วถามว่าน้องถามถูกไหมคุณถามว่าแล้ววันนี้หลานวันมาไหมหลานวันจะไม่ได้มาวันนี้แต่มาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะไม่แห่รถอยู่กับผม5ชั่วโมงเข้ามาไม่ได้มาแต่มาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะอันนี้ก็คือขอบคุณในความจริงใจฮะที่มีต่อกันแล้วก็ยืนยันว่าชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นอยู่บำรุงหรือทุกประจางเราไม่ทิ้งกันแล้วที่สำคัญที่สุดไม่มีทิ้งประชาชนโดยเด็ดขาดนะวันนี้ขอขอบคุณนะขอบคุณ
ี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมทำงานทันทีนะครับพร้อมงานทันทีผมไม่ได้คนละขั้วกับใครเลยนะผมบอกแล้วเราสังกัดเราลงอิสระเราสังกัดพรรคพวกมีโครงการอีกหลายโครงการนะครับที่ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆนะครับเพราะนั้นอบจมีงบประมาณแค่ 2,000 ล้านเพราะวันนี้ผมเนี่ยยืนยันเลยแล้วถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ต้องรอให้กกต.รับรองแต่วันนี้ท่านประธานสภานะซึ่งอยู่กับผมตลอดท่านเหนื่อยตลอดในการที่จะทำงบประมาณ เพราะว่างบประมาณมันท่วมมานะฮะอีกตั้งเกือบ500ล้านมั้ย400กว่าล้าน400กว่าล้านยังไม่ทำงบประมาณแล้วผลน่ะเสียเกิดกับประชาชนนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าวันนี้ถึงได้มานั่งด้วยกันพี่แจ๊สทำงานคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีน้องๆที่อยู่ด้วยกันช่วยงานมั้ยคะคุณวันจะมาช่วยงานมั้ยคะก็แล้วแต่พี่วันเขาจะให้ความเมตตาต่อไปนะไม่เราทิ้งไม่ได้อยู่แล้วแล้วน้องวันเนี่ยบางก็มีแนวคิดอยู่แล้วที่เขาจะทำอะไรนะไปถึงพักอาจจะมาช่วยงานท้องถิ่นด้วยใช่ไหมคะคุณวันเอาวันตอบหน่อยทำไหมคะหรือว่าในพลังประชารัฐหรือว่ายังกังวลเพราะว่านี่ผมมาวันนี้มาในนามส่วนตัวมาในนามของความเป็นหลานของแจ๊สส่วนแจ๊สจะใช้งานอะไรผมก็สุดแท้แต่ท่านครับถ้าใช้มาผมทำได้ผมทำไม่ถึงที่แต่ว่ามาในนามส่วนตัวใช่ไหมคะแต่ยังผมบวกพลังประชารัฐผมเป็นสมาชิกพลังประชารัฐขออนุญาตถามนิดนึงนับจากนี้มีข้อกังวลอะไรไหมที่อาจจะร้องเรียนหลังผลการเลือกตั้งในวันนี้ไปครับพี่คือผมมองว่าการร้องเรียนเนี่ยนะฮะก็ร้องไปใครจะร้องผมไม่ได้กังวลนะแต่ทุกอย่างเนี่ยเราและทีมงานเนี่ยเราอยู่ในกรอบอยู่แล้วเราพยายามไม่ให้ผิดระเบียบอะไรเลยเราอยู่ในกรอบทั้งหมดทุกคนขอให้เดินอยู่ในกรอบอย่างเดียวในกรอบของกฎหมายนะครับแต่ที่แล้วมาที่เราร้องแล้วมีเพราะมันร้องก่อนเลือกไม่ใช่ร้องหลังเลือกนะครับมันร้องก่อนเลือกเพราะนั้นเหตุผลที่ต่างๆวันนี้น้องๆคือไม่น่าไปประธานนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะไปที่บ้านของคุณชาญพวงเพชรบ้างค่ะซึ่งเป็นผู้สมัครหลายเลขหนึ่งจากพรรคเพื่อไทยค่ะก็มีการเกาะติดผลการนับคะแนนโดยภาพรวมเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งก็มอนิเตอร์ผ่านทางจอโทรทัศน์ละค่ะซึ่งทีมงานก็รอรับคะแนนแต่ว่าดูจากสีหน้าแล้วไม่ค่อยสู้ดีค่ะเพราะว่าพบว่าคะแนนของพลตำรวจโทคำรณวิทย์นั้นมีคะแนนนำโด่งขนาดนี้นะคะจากการสอบถามลูกสาวค่ะซึ่งนั่งมอนิเตอร์คะแนนอยู่รวบรวมคะแนนอยู่ก็ยอมรับไกลๆเลยค่ะว่าคะแนนที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยก็คุณพ่อนั้นคะแนนตามอยู่เยอะทีเดียวค่ะแล้วก็ดิฉันได้โทรศัพท์ไปสอบถามนายชาญนะคะซึ่งนายชาญก็บอกนะคะเหมือนกับยอมรับละค่ะว่าในครั้งนี้เนี่ยผลคะแนนในครั้งนี้เนี่ยน่าจะแพ้ในการเลือกตั้งละค่ะแต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยก็ขอเก็บตัวไว้ก่อนนะคะคงไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะและเกริ่นปิดท้ายว่ากระแสดีแต่คะแนนไม่มีตอนนี้ขอเก็บตัวไว้ก่อนค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นจาก2ฝากฝั่งนะคะค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของพลตํารวจโทคำรณวิทย์กลับมาที่นี่นะคะพลตํารวจโทคำรณวิทย์นั้นก็ยังคงนั่งแถลงข่าวอยู่กับคุณวันอยู่บำรุงค่ะแล้วก็กำลังตอบคำถามสื่อมวลชนค่ะคุณสุตาคะ